สวัสดีครับคงจะจริงที่วันเวลามันจะพาอะไรเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็เข้าใจใจของคุณก็คงเหมือนกันเพียงไม่นานก็เปลี่ยนพันไปแต่อาจไม่ใช่สำหรับฉันที่ยังทำอะไรเดิมๆอย่างนั้นแค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ยังรักใครตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดจะแก้ไปฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธอขอถ้าเธออย่าโทษฉันเลยที่ไม่เคยจะลืมสักอย่างคงสักวันที่มันจะจางหายไปที่ยังทำอะไรเดิมๆอย่างนั้นแค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ยังรักใครตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดที่แก้ไปฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายใครเขาคิดถึงเธอเซฟวีดเป็นกำลังใจสักหน่อยได้ไหมตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดจะแก้ไปฝันทุกคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธอบทเพลงที่จะมอบให้เอาใจแม่ๆพี่ๆสายลูกทุ่งกันบ้างนะกับเพลงรักเธอทุกคอสอนครับมอบให้กับผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับสวัสดีแฟนๆที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับจะเปลี่ยนหมุนเวียนสักกี่สิบครั้งใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอเลขพอสอบเปลี่ยนปีเดือนขึ้นไปเสมอใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปรเปลี่ยนตาสองเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหลือห้ามสอขอสอจากดวงใจก็คือฟ้างามอ้อมกอดฟ้าสีคราม
โอบเราให้มาแนบชิดฉันรักเธอรักเธอสุดๆไม่มีวันหยุดแม้เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เธอมาเป็นเจ้าชีวิตประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใครพอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอสอใจฉันยังรอยังรอยังรอปันไฟเลขพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะคลื่นผ่านไปทั้งพอสองมันเป็นไรแต่หัวใจถึงไม่เปลี่ยนตาขอเสียงคนที่รักเธอในทุกๆพอสองหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับทักทายแฟนๆที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับโบกไม้โบกมือได้นะครับไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เธอมาเป็นเจ้าชีวิตประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใครพอสอจะเปลี่ยนหมุนก็ฉันพอสอใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟเลขพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะคลื่นผ่านไปช่างพอสอมันเป็นไรแต่หัวใจถึงไม่เปลี่ยนตาขอบคุณครับน่ารักมากขอบคุณสมเสียงปรบมือที่มอบให้มาแล้วแม่แดง คิดถึงเช่นกันขอบคุณมากใจนะครับผมกลับสวัสดีแฟนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คืนที่3สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขออนุญาตรับรางวัลสักครู่นะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากประตุ้มนะครับวันนี้แม่มาจากใต้เลยใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากนะครับมาจากนครขอบคุณมากมากครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกท่านนะฮะขอบคุณมากมากเลยวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยครับโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมาจากทั้งตะจีนมาจากกำแพงเพชรมาจากหลากหลายสถานที่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาวหาดวอนทุกคนด้วยอันนี้คุณแม่ขอบคุณนะครับมาจากเพชรบุรีเลยนะครับมากนะฮะแม่สวัสดีแฟนๆที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะครับผ่านทางแฟนเพจโตโต้ธนเดชเพจรักด้วยนะครับวันนี้เป็นค่ำคืนที่3แล้วนะครับของทีมงานนิรันดร์อภิวันอัญชลีนะครับเรายังเจอกันอีกตั้ง4คืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับเรายังกลับมาเจอกันที่นี่อีกนะครับผมอย่าลืมนะครับเพราะว่ามีเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับดีใจที่ได้กลับมาเจอทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยนอกจากคอนเสิร์ตที่พิเศษแล้วนะครับอย่างที่พี่ต้อมบอกไว้ว่าวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่สุดพิเศษจริงๆแล้วก็เขาต้องมาจริงๆเพราะแสดงเรื่องนี้นะก็คืออาหลุยชวนชื่นนะฮะติดตรงไหนก็ได้แม่ไม่อย่าติดเนื้ออย่างเดียวพอนะฮะวันนี้เราไม่มีแบ็คกงแบ็คกราวอะไรเลยฮะเนี่ยไม่มีกงไม่มีกองเลยเนาะเงียบๆเหงาๆเนาะเดี๋ยวนี้พอโตโต้ออกเงียบเหงาไม่เหมือนพี่ต้อมเนาะเสียงเฮฮาวู้วายวายๆ
เรามันของเก่าอะเนาะพอเดี๋ยวนี้ทั้งติดถ่ายละครทั้งถ่ายรายการอีเวนต์ก็เลยไม่ค่อยได้ออกแต่พี่ต้อมเขามีงานตลอดเจอพี่ต้อมบ่อยจนลืมโต้ไปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นหน้าแล้วรู้สึกไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยกันแล้วหน้าน้อยใจนะเนี่ยเดี๋ยวที่เหลืออีก4คืนไม่มาแล้ว ต้องแซวนะต้องกระตุ้นนะถึงจะฮึดขึ้นมาเนาะไม่งั้นน่าเงียบเหงาทุกคนเงียบเหงาสังเกตให้ดีนะคืนแรกๆยังนั่งหลังตรงอยู่คืนที่2เอ็นมาอีกนิดนึงคืนนี้ชักเอ็นไปอีกสเต็ปนึงคืนที่7น่าจะนอนเลยสบายเขาเตรียมตัวมาแบบเต็มที่เลยเนาะผมถามอย่างนึงเลยนะเมื่อวานนั่งคุยกับพี่กวางบอกว่าถ้าหน่อยเขาใช้แบตรุ่นอะไรไม่หมดสักทีนะถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีหมดเมมไม่มีเต็มหรือซื้อเครื่องใหม่แล้วซื้อเครื่องใหม่แล้วด้วยถ้าเมมเต็มไม่เลือกที่จะลบแต่ซื้อเครื่องใหม่นี่ต้องอย่างนี้นอกจากเพลงช้าๆเพลงหวานๆซึ้งๆที่เตรียมมามอบให้กับทุกคนแล้วยังมีเพลงสนุกๆ นะครับมาเอาใจวัยรุ่นทั้งหลายสาวโรงงานสาวโรงงานอะไรนะฮะเขาบอกอะไรนะคือขอเพลงเหรอสาวแหล่ร้องไงนะสาวแหล่ไหนตะโกนร้องให้ผมฟังสักหนึ่งท่อนเขินเอาจริงนะทีมงานของเราเนี่ยน่ารักอย่างหนึ่งคือนอกจากแม่ๆพี่ๆทุกคนแล้วนะเป็นเรายังเป็นขวัญใจของพี่ๆสาวโรงงานสาวโรงน้ำปลาเมื่อก่อนนะทุกๆปีนะจะต้องมาขอเพลงกันทุกวันเลยอะไรนะยังถามหาพี่เตี้ยกันอยู่หรอผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เหมาะไม่ควรต้องขอประทานอภัยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพี่เตี้ยเสียชีวิตแล้วนะครับเพิ่งจะเสียไม่นานนี้เองนะครับเมื่อก่อนก่อนคืนวันที่6ที่เราไปเล่นกันนะครับอันนั้นคือพี่เตี้ยเสียแล้วที่ไม่ได้พูดในวันนั้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นงานแก้บนก็เหมือนเป็นงานมงคลอีกหนึ่งอย่างก็เลยเกรงใจท่านคณะเจ้าภาพด้วยก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถือโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ไว้อะไรให้กับพี่เตี้ยด้วยเลยพี่เตี้ยเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยอุบัติเหตุนะครับก็เลยเอาจริงๆนะเขาเป็นสีสันให้กับทีมงานเราทุกๆปีทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้มาเล่นที่นี่จริงๆแต่ว่าถือว่าเราเก็บความทรงจำดีๆความน่ารักของเขาไว้นะครับผมก็ขอให้พี่เตี้ยไปสู่สุคติอยู่ในภพภูมิที่ดีเนาะเขาไปสบายแล้วนะครับเหลือแต่พวกเรานี่แหละต้องลำบากกันอยู่นะเรายังต้องดิ้นรนกันต่อไปแต่ว่าเขาไปสบายแล้วแต่โต้ขอลำบากก่อนดีกว่ายังไม่อยากสบายทีนี้อ่ะเรามาที่เพลงสนุกๆของเราบ้างดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงสนุกๆมามอบให้ทุกท่านไม่รู้ว่าพี่ๆด้านหลังมีใครเป็นคอเหล้าคอเบียร์คอสุรากันบ้างหรือเปล่านะฮะแม่ๆเราก็มีแหละแต่เขินอยู่เอาไปฟังเพลงกับสหายสุราครับผมมอบให้ลุกขึ้นเต้นกันได้นะฮะส่งเสียงดังๆมาหน่อยเลยชอบบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ไรร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะสุขได้ไม่มีเปรียบปราณเริดรสมันดีน้ำแข็งโซดาคราวอารมณ์พันมาเปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาบันแห่งวันเมาเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนรู้ใจนั้นๆจะอยากเกรงใจโทรไอ้เกลือน้ำมีดีกรีซื่อสัตย์ต่อเราดื่มน้ำอัมพันดื่มฝันอัมพรอ้อนลมชมดาวรวมเก็บดูลมเล้ามาเรามาโรมสมใจทุกคืนอารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์โกเล้งยังเมาแม่พ่อแม่มรณาก็เล่าหยิบยืนท่านสุนทรผู้ชิดบูรทัศน์หยัดยืนอย่าขอบและคนอื่นๆล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์ไม่อะไรแดดร่มลมแผ่วมานั่งชนแก้วริมคลองไม่มีปลันดีสีทองก็มีปลันดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสุขาวดีรำไรเลี้ยงดวงด้วยไทยสหายสุราเอาขอเ
ขอเสียงดังๆอีกสักทีเลยลุกขึ้นเต้นได้เลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพ่อแม่มรณะเพื่อเราเย็บยืนท่านสุนทรผู้ชิบูรทัดหยัดยืนยาขอบและคนอื่นๆล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัยแดดร่มลมแผ่วมานั่งชนแก้วริมคลองไม่มีปลันดีสีทองก็มีปลันดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ชนชามจะนำเราไปสุขาวดีรำไรเลี้ยงดวงฤทัยสหายสุรไปอีสานกันมาดีกว่าละพอแต่เปิดผ้ามันกังผ้ามันกังหนุ่มหมอลำสิผ้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอซื้อส่วนออกมามวนหน้าเวทีขอเสียงคนมากบนเลยโยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกมาย่อมาโยกเอาความโศกทิ้งไปไผบ่ฮักก็สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด่นใส่หมอลำงั้นบุญอยู่ใส่พอแต่ได้ยินเสียงฝนสิตกฟ้าผ่าเปรี้ยง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 บอกเคยเกี่ยงจักเถื่อแกงสาวโสดเรียงหมอลำบอกเคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่กึ่งสังสัดสันเสือย้อนคิดฝุ่นพันเบือย้อนคิดฝุ่นไงงองเอ้าไง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 งองพี่อาเสียงแดนเซอร์แดนเซอร์เลยเพื่อนหญิงพร้อมมาจ้าเพื่อนเธอพร้อมมาจ้าคนโสดขยับมาสิพายาว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 สมรำเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าเสื่อมตรึมตรึมตรึมดาวที่เด่นตรึมตรึมตรึมวนให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงมองบ่สนหัวบอดผู้ใดหน้าเวทีบ่สร้างความวุ่นวายผู้ป่าผู้ยุคใหม่หัวใจมักมวนนี่สู้ด้วยสู้ด้วยหน่อยยอมไหมหน่อยยอมไหมเพื่อนหญิงพร้อมมาจ้าเพื่อนเธอพร้อมมาจ้าคนโสดขยับมาโอ้แม่สองคนเขาเล่นกันน่ารักเนาะ เล่นตกแตกกันแล้วยาวยาวยาวสมรำโจยาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าซึมทึมทึมทึมดาวที่เด่นทึมทึมทึมบนเหตุมันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเป็นกันไงมองประสนหัวปอดผู้ใดอยู่หน้าเวทีบ่สร้างความวุ่นวายผู้บ่าวยุคใหม่หัวใจมักมวนไปสนุกกันต่อดีกว่าเลยเอาเสียงเสียงอยู่ใส่เสียงขอเสียงเลยพี่น้องเอ้ย
ยาเดี๋ยวก็หายปวดตามร่างกายนวดได้ไม่เป็นไรปวดแขนปวดขายังมียาสมุนไพรนวดให้สบายทุกคนผ่อนคลายหายมือแต่มันปวดที่ใจจะทำยังไงกับใจที่บอบช้ำเจ็บปวดจากคนใจดำอยากให้อายมานวดมาคล้ำให้น้องแน่เจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ซอยนวดให้แน่ตรงนี้อ่ะเจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดที่แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บอีหลีอยากให้อายช่วยเป็นคนแก้ยับบอกมานวดให้แน่โอ้ยเจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ซอยนวดให้แน่อ่ะเจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดที่แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บอีหลีอยากให้อายช่วยเป็นคนแก้ยับบอกมานวดให้แน่โอ้ยเอากดจุดให้โตแน่เอ้ยเจ็บมองใดสมุนไพรเอาอยู่เจ็บในใจเฮ็ดจังได้บ่ฮู้เนาะอายเอ้ยอายเอ้ยเจ็บอีหลีอยากให้อายคลำเบิ่งเจ็บทั้งให้เจ็บทั้งใจต้องเฮ็ดแนวใดในขอเสียงสาวสาวไว้อ้อๆหน่อยเลยเปวดหัวกินยาเดี๋ยวก็หายปวดตามร่างกายนวดได้ไม่เป็นไรปวดแขนปวดขายังมียาสมุนไพรนวดให้สบายทุกคนผ่อนคลายหายมือแต่มันปวดที่ใจจะทำยังไงกับใจที่บอบช้ำเจ็บปวดจากคนใจดำอยากให้อ้ายมนุษย์มาคล้ำให้น้องแน่โอ้เจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ซอยโดนที่แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อ้ายซอยกดที่แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บอีหลีอยากให้อ้ายซอยเป็นคนแก้ยับบอกมนุษย์ให้แน่โอ้เจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้ซอยนวดให้แน่อ่ะเจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บอีหลีอยากให้อายซอยเป็นคนแก้ยับออกมานวดให้แน่โอ้โหกดจุดให้น้องแน่ฮึ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 ขอบคุณครับสนุกมากแรงยังเหลือกันอยู่มั้ยแต่โต้ไม่มีแรงแล้วหยอกเล่นยังมีแรงเหลืออีกเยอะเหลืออีกตั้งหลายคืนเนาะแค่แม่ๆพี่ๆทุกคนเนี่ยมาเป็นกำลังใจทุกคืนก็ดีใจแล้วแล้วก็ที่สำคัญดีใจมากๆที่ได้เห็นท่านผู้ชมเยอะขึ้นในทุกๆคืนแล้วก็อยู่ดูแสดงลิเกกันดึกทุกคืนขอบคุณมากๆเพราะว่านอกจากคอนเสิร์ตอย่างที่โต้ย้ำตลอดนอกจากคอนเสิร์ตของเราจะสนุกสนานแล้วเรื่องท้องเรื่องลิเกของเราก็ยังสนุกสนานไม่แพ้กันนะครับอยากให้อยู่ดูกันจริงๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยความพิเศษนะนอกจากอลุยชวนชื่นจะมาทำการแสดงร่วมกันกับเราแล้วนะครับรวมถึงชุดเครื่องแต่งกายต่างๆวันนี้อิงกับเรื่องโดยเฉพาะเลยที่พี่ต้องพูดไว้ว่าเป็นชุดแบบว่าอินเตอร์เดียกันเลยในทุกๆตัวละครนะอยากให้อยู่ดูเพราะวันนี้สนุกตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆอยากให้ดูกันเยอะๆนะครับรวมถึงแฟนๆที่ชมทางออนไลน์นะครับขออยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยท่านผู้ชมที่หลายๆคนที่ยังไม่ทราบก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็นอกจากวันนี้ยังมีอีกหลายคืนเลยนะที่ยังมีแขกรับเชิญนะครับยังมีทั้งไข่มุกรุ่งรัตน์นะครับนักแสดงจากช่องวัน31แล้วก็พี่เอฟรัชพงศ์นะครับผมจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะนะครับก็จะมาทำการรับเชิญไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวนะมาทำการแสดงลิเกกับพวกเราด้วยนะครับอยากให้มาดูแล้วก็มาลุ้นกันในทุกๆวันว่าเรามี
แขกรับเชิญเป็นใครบ้างแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนบ้าง นะครับแล้วก็ฝากผลงานย้ำอีกสักครั้งหนึ่งกับละครเรื่องคู่พระคู่นางนะครับจะออนแอร์ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเป็นละครหลังข่าวทางช่องวัน31นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับลิเกเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้แต่เป็นเท่านี้นะครับสำหรับช่วงมินิคอนเสิร์ตของเราหากว่าจะใดกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยเป็นนาทีด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารับชมลิเกได้นะบัดนี้ครับ